ข้อ26ทดลองใส่พืชน้ำชนิดต่างๆทีละชนิดนะครับในอ่างน้ำตามรูปการทดลองที่โจทย์กำหนดให้นี้นะครับให้แสงเป็นเวลา10นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการทดลองนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโฟโตนะครับซินเทนซิสนะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟองอากาศที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับก็ต้องเป็นออกซิเจนใช่ไหมครับโดยปริมาณออกซิเจนเห็นไหมครับจำนวนฟองอากาศนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงแปรผันตรงนะครับกับนะอัตราโฟโตนะครับอัตราโฟโตอย่างที่เราได้เขียนสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงไปแล้วนะครับว่า6คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ12โมเลกุลน้ำนะครับจะได้1โมเลกุลกลูโคสนะครับบวกกับ6โมเลกุลออกซิเจนแล้วก็6โมเลกุลน้ำนะครับในกระบวนการไขน้ำในส่วนของออกซิเจนนะที่เกิดขึ้นนะครับจะมาจากกระบวนการแตกตัวน้ำนะครับกระบวนการแตกตัวน้ำโดยใช้แสงนะครับหรือเราเรียกว่าโฟโตไลซิสนะครับหรือบางทีนักเรียนจะเจออีกคำหนึ่งก็คำว่าฮิวรีแอคชั่นนะครับหรือปฏิกิริยาของฮิวนะครับเพราะว่าฮิวเนี่ยเป็นผู้ค้นพบนะครับกระบวนการแตกตัวน้ำนะครับโดยกระบวนการแตกตัวน้ำนี้เนี่ยน้ำหนึ่งโมเลกุลจะให้ออกซิเจนครึ่งโมเลกุลนะครับแล้วก็2อิเล็กตรอนกับ2โปรตอนนะครับซึ่งอิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยก็เอาไปใช้ในกระบวนการนะครับถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะต่อไปนะครับแล้วก็โปรตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเอาไปใช้ในองค์ประกอบของโมเลกุลนะครับน้ำตาลนะโมเลกุลน้ำตาลกลูโคสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับนะอิเล็กตรอนนะครับถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับของปฏิกิริยาใช้แสงหรือไลท์รีแอคชั่นไลท์รีแอคชั่นนะครับในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีนะครับในการเปลี่ยนพลังงานแสงนะครับให้กลายเป็นพลังงานเคมีนะครับตัวหลักๆที่เรารู้จักกันก็คือ ATP ดังนั้นเนี่ยในส่วนของคำตอบข้อนี้เนี่ยถ้าฟองจำนวนฟองอากาศมีมากสุดก็แสดงว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุดด้วยใช่ไหมครับนะอัตรานะครับนะสูงสุดในการทดลองนี้นะครับส่วน C เนี่ยก็จะต่ำสุดนะครับข้อสอบบอกว่าตัวแปรนะครับที่ต้องการศึกษากับตัวแปรต้นตัวแปรต้นเนี่ยนะครับก็คือนะปัจจัยเริ่มต้นปัจจัยเริ่มต้นนะครับที่ต่างกันนะที่ต่างกันนะครับปัจจัยเริ่มต้นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นปัจจัยเริ่มต้นที่ต่างกันคือชนิดของพืชน้ำนั่นเองครับนะชนิดของพืชน้ำส่วนตัวแปรที่ศึกษานะครับก็คือผลการทดลองครับผลการทดลองในข้อนี้เนี่ยก็คืออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งตีความหมายเป็นจำนวนฟองอากาศนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับเราไม่ได้ศึกษานะฟองอากาศแต่เราศึกษาจำนวนฟองอากาศซึ่งบ่งบอกอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงครับต่อมาครับนะข้อที่27นะครับแม่น้ำสายใดนะเกิดมลพิษนะครับมลพิษทางน้ำเนี่ยก็คือน้ำเสียนะถ้าเราพูดถึงน้ำเสียเนี่ยนะครับจะมีค่าวัดคุณภาพน้ำค่าวัดคุณภาพน้ำนะครับหลักๆเนี่ยนะก็คือ DO นะครับ BOD นะครับเห็นไหมครับข้อนี้นะ DO BOD นะครับ COD นะครับ DO เนี่ยก็คือออกซิเจนละลายน้ำนะครับโดยออกซิเจนละลายน้ำนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นน้ำเสียนะครับจะมีค่าน้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับน้อยกว่านะครับ3มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรเพราะฉะนั้นครับเห็นอะไรไหมครับ A น้ำเสียนะครับ C น้ำเสียนะครับแน่นอนครับนะส่วน B กับ D เนี่ยนะครับนะคุณภาพน้ำนะค่อนข้างดีนะครับเพราะปริมาณออกซิเจนเนี่ยนะเกินเกณฑ์คราวนี้ครับ BOD เนี่ยนะครับก็คือออกซิเจนที่จุลินทรีย์นะจุลินทรีย์ใช้สลายสารอินทรีย์ในน้ำครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปริมาณสารอินทรีย์มีมากนะครับค่า BOD มันก็จะสูง
ตามไปด้วยมากคือน้ำเสียครับมากคือน้ำเสียมากคือน้ำเสียดังนั้นเนี่ย BOD เนี่ยนะครับถ้ามากกว่า100มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับถือว่าน้ำเสียครับส่วน COD เนี่ยคือออกซิเจนที่นะครับทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ทั้งหมดในน้ำทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์นะครับทั้งหมดเลยนะนักเรียนทั้งหมดนะครับหมายถึงทั้งที่จุลินทรีย์ย่อยได้และจุลินทรีย์ย่อยไม่ได้ดังนั้นเนี่ย COD จะมากกว่า BOD เสมอครับนะ COD จะมากกว่า BOD เสมอนะครับทั้งที่จุลินทรีย์ย่อยได้และจุลินทรีย์ย่อยไม่ได้ดังนั้นครับเขาบอกว่าน้ำแม่น้ำสายใดแสดงว่าเกิดมลภาวะทางน้ำนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนะน้ำเสียน้ำเสียนะครับก็ต้องเป็น A กับ C ครับนะ A กับ C นะครับข้อนี้แต่ถ้าถามว่านะแม่น้ำใดมีนะครับมลภาวะทางน้ำมากที่สุดนะมากสุดนะครับถ้าเป็นมากที่สุดนะถ้ามากที่สุดนักเรียนสามารถตอบได้ทันทีเลยครับก็คือ C ครับนะ C เนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับ C เนี่ยมากที่สุดก็เพราะว่า DO น้อยสุดนะครับ DO เนี่ยน้อยที่สุดนะครับและ BOD เนี่ยมากสุดนะครับแสดงว่าน้ำเสียมากที่สุดนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบได้2ข้อที่มีมลพิษทางน้ำแต่ถ้าเกิดโจทย์ระบุว่ามากที่สุดนะครับก็ต้องเป็นแม่น้ำ C นะครับมากที่สุดนะแล้วถ้าเกิดบอกว่าน้ำนะคุณภาพดีที่สุดนะครับเห็นไหมครับนะ DO มากสุดนะครับและ BOD น้อยสุดแสดงว่าน้ำเนี่ยนะครับคุณภาพดีสุดครับน้ำคุณภาพนะครับดีที่สุดนะครับนั้นจากแม่น้ำทั้ง4ตัวอย่างนี้นั่นเองโอเคนะครับคงพอเห็นภาพในเรื่องของการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำนะครับนักเรียนต่อมาครับข้อ28ครับโครงสร้างทางเคมีข้อใดกล่าวถูกต้องครับนะถ้าเราพูดถึงใยแมงมุมและใยของเชือกกล้วยเป็นโปรตีนนะครับใยเชือกกล้วยไม่ใช่โปรตีนครับใยแมงมุมเป็นโปรตีนนะครับเราเรียกว่าไฟโบอินนะครับไฟโบอินแต่ถ้าเชือกกล้วยนะครับเป็นคาร์โบนะครับคาร์โบเซลลูโลสครับนักเรียนนะผนังเซลลูโลสของพืชนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตครับเพราะนั้นข้อ1ผิดแน่นอนครับเปลือกนะครับปูเสฉวนเป็นไขมันแต่ป่านสอนละลายเป็นโปรตีนเห็นแล้วไหมครับป่านสอนละลายไม่ใช่โปรตีนแน่นอนครับป่านสอนละลายเป็นเซลลูโลสคาร์โบไฮเดรตนะครับและเปลือกของปูเสฉวนไม่ใช่ไขมันครับเปลือกของปูเสฉวนหรือกระดองเนี่ยนะเป็นไคตินนะครับไคตินเป็นคาร์โบนะครับเป็นคาร์โบโดยมีหน่วยย่อยนะครับเป็น N อะซิทิลกลูโคซามีนนะครับ N อะซิทิลนะกลูโคซามีนนะครับอนุพันธ์ของกรดโทษทีครับอนุพันธ์ของกลูโคสเห็นไหมครับกลูโคสที่มีหมู่อะมิโนต่ออยู่นะครับหมู่นะครับไม่ใช่กรดอะมิโนนะมีหมู่อะมิโนนะครับเอมีนนะอนุพันธ์ของกลูโคสอนุพันธ์กลูโคสนะครับกูเขียนอย่างนี้แล้วกันนะอนุพันธ์นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเซลลูโลสนะครับจะเป็นเบต้ากลูโคสนะครับที่เป็นโครงสร้างแข็งแรงนะครับเป็นโครงสร้างแข็งแรงเบต้านะครับกลูโคสโครงสร้างแข็งแรงนะครับโครงสร้างแข็งแรงคาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างแข็งแรงนะครับขนจามรีเป็นโปรตีนถูกต้องนะครับแล้วก็เส้นใยของเม็ดนุ่นเป็นคาร์โบไฮเดรตถูกต้องครับเม็ดนุ่นนะครับเป็นโทษทีครับเม็ดนุ่นเป็นเซลลูโลสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตแน่นอนนะครับเม็ดนุ่นเนี่ยเป็นเซลลูโลสนะครับคาร์โบไฮเดรตแน่นอนส่วนขนจามรีเป็นโปรตีนเพราะว่ามันคือนะครับตัวของเคราตินนะครับหรือ intermediate filament นะครับ intermediate filament นะครับหรือเคราตินนั่นเองนะครับ intermediate filament หรือเคราตินนะครับ intermediate นะครับ intermediate filament นะครับ
นะหรือเคราตินครับนักเรียนเคราตินเนี่ยเป็นโปรตีนโครงสร้างแข็งนะครับนะบริเวณที่ตายแล้วนะครับของเซลล์ก็คือพวกขนผิวนะครับตัวนอเขาสัตว์อย่างเงี้ยนะครับนอสัตว์เขาสัตว์นะครับนะ intermediate filament keratin เพราะฉะนั้นคำตอบตอบข้อ3ครับส่วนเปลือกนะครับเป็นโปรตีนไหมไม่ใช่นะครับเปลือกกุ้งก้ามกามก็เป็นไคตินคาร์โบไฮเดรตครับส่วนขนนกยูงเป็นไขมันไม่ใช่ครับขนนกยูงก็เป็น intermediate filament keratin นะครับเป็นเส้นใยโปรตีนครับเส้นใยนะครับโปรตีนนะเป็นเส้นใยโปรตีนนั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับข้อ29นะครับพิจารณาเซลล์ทั้ง4ชนิดนี้นะครับเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์เนี่ยจะไม่มีเซลล์วอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเซลล์จะไม่เหลี่ยมแข็งแรงไม่เหลี่ยมนะครับไม่แข็งแรงนะครับไม่เหลี่ยมไม่แข็งแรงนะครับและไม่มีคลอโรพลาสต์นะครับคลอโรพลาสต์นะคลอโรฟิลไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีคลอโรพลาสต์คลอโรฟิลนะครับไม่มีคลอโรพลาสต์คลอโรฟิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะครับก็ต้องเป็น B กับ D ครับนักเรียนตัด A เห็นไหมครับ A เหลี่ยม C เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้น A กับ C เนี่ยนะครับ A กับ C เนี่ยเป็น plant cell นะครับ A กับ C เนี่ยเป็น plant cell นะครับมีผนังเซลล์เหลี่ยมแข็งแรงส่วน B กับ D เนี่ยนะครับนะจะมีเฉพาะแค่เซลล์membrane นะครับเซลล์ membrane นะครับนะอ่อนนุ่มเปลี่ยนรูปร่างนะครับอ่อนนุ่มนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างง่ายนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายนะครับนะนักเรียนก็จะสังเกตดูนะครับเซลล์ประสาทอย่างเงี้ย B เป็นเซลล์ประสาทนะครับอันนี้คือนิวรอนนะครับจะมีลักษณะเป็นขนแหนงจำนวนมากนะครับนิวรอนนะครับจะเป็นขนแหนงจำนวนมากนะครับมีเดนไดรท์มีแอคซอนนะครับนะแขนงสั้นนะครับแขนงสั้นรับเข้าเดนไดรท์แขนงสั้นนะครับรับกระแสประสาทเข้านะครับเราเรียกว่าเดนไดรท์นะครับเราเรียกว่าเดนไดรท์นะส่วนแขนงยาวรับกระแสประสาทออกเราเรียกว่าแอคซอนนะครับแขนงยาวรับกระแสประสาทออกเราเรียกว่าแอคซอนเพราะนั้นเข้าเดนไดรท์นะครับออกแอคซอนนะครับอันนี้คือเซลล์ประสาทหรือนิวรอนหรือเนิร์ฟเซลล์นะครับและอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกลมนะเห็นไหมครับค่อนข้างนะครับกลมนะเพราะค่อนข้างกลมแล้วเนื่องจากมันไม่มีผนังเซลล์นั่นเองดังนั้น B และ D ครับต่อข้อ4นะครับ B และ D และสิ่งที่มีเฉพาะในเซลล์สัตว์นะครับนะมีเฉพาะเลยนะครับเฉพาะเลยในเซลล์สัตว์นะครับก็คือเซนทริโอนะครับเซนทริโอนะครับเป็น9บวก0ไมโครทริบูลนะครับ9บวก0ไมโครทริบูลนะครับลักษณะจะเป็นทรงกระบอก2แท่งนะครับตั้งฉากกันอย่างนี้นะครับนะอันนี้คือเซนทริโอนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูจากภายในนะครับก็จะประกอบด้วยนะกลุ่มละ3ท่อนะครับนะลักษณะเป็นแฉกๆแบบนี้เลยนะครับนักเรียนนะกลุ่มละ3ท่อ9กลุ่มนะครับตรงกลางไม่มีนะครับนักเรียนวาดให้ครบ9กลุ่มนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะยังไม่ครบนะครับนะอ่ะ9ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ9กลุ่มครับ9กลุ่มนะครับตรงกลางไม่มีนะครับ9กลุ่มตรงกลางไม่มีคูณกับ3นะครับทั้งหมดก็คือ27ท่อไมโครทรูบูลนะครับบางทีนักเรียนก็จะเจอคำว่าทูบูรินนะครับไมโครทรูบูลทูบูรินนั่นเองครับนะเฉพาะเลยนะครับในเซลล์สัตว์คือเซนทริโอต่อมาครับนะเซนทริโอคงทราบเนาะว่าสร้างสปินเดิลไฟเบอร์นะครับมีหน้าที่คือสร้างสปินเดิลนะครับไฟเบอร์นะครับนะจับกับโครโมโซมในกระบวนการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นสปินเดิลไฟเบอร์ก็เป็นไมโครทรูบูลนะครับหรือทูบูรินด้วยเช่นเดียวกันครับนักเรียนต่อมาครับข้อ30นะครับจากแผนภาพสายอาหารนะครับฟู้ดเว็บนะฟู้ดเว็บนะครับตอบคำถามครับเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่านะครับเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่าในความสัมพันธ์แบบ predation นะครับบวกลบถูกไหมครับ
นะเหยื่อก็จะเป็นลบนะครับผู้ล่าก็จะเป็นบวกนะครับ predator นะครับแล้วก็นะ play นะครับดังนั้นเนี่ยในคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับนักเรียนต้องเน้นนะครับไปที่ carnivore นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึง predator นะครับก็คือสัตว์กินเนื้อหรือ carnivore นั่นเองนะครับสัตว์กินเนื้อหรือ carnivore นั่นเองดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องตัดกระต่ายทิ้งเห็นไหมครับเนี่ยครับนะเนี่ยกระต่ายเดี๋ยวครูขอวงตรงนี้แล้วกันนะครับนะกระต่ายนะครับกระต่ายนะเนี่ยกระต่ายไหมครับนักเรียนจะต้องตัดทิ้งนะครับหรือหนูนะครับนักเรียนจะต้องตัดทิ้งนะครับเห็นไหมครับเพราะนักเรียนตัดกระต่ายกับหนูทิ้งปุ๊บเนี่ยคำตอบมันจะเหลือแค่ข้อ3ทันทีเลยครับเพราะว่ากระต่ายกับหนูเนี่ยนะครับเป็น herbivore นะครับกินพืชนะเพราะฉะนั้นเนี่ย herbivore กินพืชปุ๊บเนี่ยนะครับเราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า herbivory นะครับไม่ใช่ผู้ล่ากับเหยื่อนะครับไม่ใช่ผู้ล่ากับเหยื่อนะครับนะผู้ล่านะครับตัดทิ้งนะครับนะเหยื่อนะครับไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผู้ล่ากับเหยื่อนะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบจึงไปอยู่ที่ข้อ3นะครับก็คือนกกับนะครับตัวสกังอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับปึ๊บเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อนะครับรู้ไหมว่าทำไมไปอยู่ที่ตัวของสกังทั้งที่มันกินพืชเหมือนกันเพราะว่ามันกินตะกั่วด้วยครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันกินตะกั่วน่ะเมื่อมันกินตะกั่วน่ะแสดงว่ามันเป็น omnivore อันนี้ก็omnivore นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย carnivore หรือ omnivore เห็นอะไรไหมครับนักเรียนมันไม่ใช่ herbivore แน่ๆแหละนะครับเนี่ยเนื่องจากมันกินนะครับตะกั่วด้วยนะครับเนื่องจากมันกินตะกั่วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น omnivore นะครับก็เป็นผู้ล่านะกินเนื้อนะครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยกินพืชได้ด้วยนะครับตัวมันเองเนี่ยกินพืชได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น herbivore อย่างเดียวเนี่ยกินแต่พืชนะครับกินแต่พืชนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่าผู้ล่าหรือเหยื่อนั่นเองครับโอเคเนาะคงพอเห็นภาพนะครับว่าอันนี้กินตั๊กแตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเนี่ยกินตั๊กแตนก็จะเป็นผู้ล่านะครับเป็นผู้ล่านะครับแล้วก็ถูกนะตัวนกฮูกกับเหยี่ยวกินมันก็กลายเป็นเหยื่อนั่นเองนะครับนะอย่างอันนี้เนี่ยถูกนกฮูกนกฮูกโทษทีครับอันนี้ถูกเหยี่ยวกินนะอีกอันนึงถูกนกฮูกกินนะครับอันนี้ถูกเหยี่ยวนะครับอันนี้ถูกเหยี่ยวนั้นนะครับอย่างภาพนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเหยี่ยวนะครับและส่วนสกังเนี่ยจะถูกนกฮูกนกฮูกกินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเหยื่อนะครับมันก็จะกลายเป็นเหยื่อด้วยนั่นเองครับนะตัวมันเป็นผู้ล่าและมันเป็นทั้งเหยื่อนะครับต่อมาครับข้อที่31ศึกษาเต่าญี่ปุ่นครับในแม่น้ำของไทยนะชื่อบอกอยู่แล้วเต่าญี่ปุ่นนะครับแสดงว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับหรือนะสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์นะครับต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะครับนักเรียนเราเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับกระจายได้เร็วเติบโตเร็วอดทนสูงกินครับนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับกินไข่ปลาและไข่เต่านาซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นของไทยเป็นอาหารนะครับก็แสดงว่ามันต้องเป็นแบบพวกลุกลานนะครับลุกลานหรือเราเรียกว่า invasive นะครับ alien species ก็คือมันทำให้นะครับเสียสมดุลนะครับระบบนิเวศด้วยนะเสียสมดุลนะครับระบบนิเวศนะเนื่องจากว่ามันทำให้จำนวนประชากรของปลากับเต่านาเนี่ยนะครับจำนวนลดลงนะครับนะหรืออาจจะเกิดการสูญพันธุ์ได้นะครับนะลักษณะนี้ก็คือเสียสมดุลระบบนิเวศนั่นเองครับนะถ้าเราพูดถึงสมดุลระบบนิเวศเนี่ยจะมีด้วยกัน2กระบวนการนะครับ2กระบวนการหลักๆนะ2กระบวนการหลักๆนะครับก็คือ
ถ่ายทอดพลังงานนะถ่ายทอดนะครับพลังงานนะที่เป็นไปตามกฎ 10% นะครับกับหมุนเวียนสสารนะหมุนเวียนนะครับสสารนะครับตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นวัฏจักรนะวัฏจักรนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรคาร์บอนวัฏจักรน้ำวัฏจักรไนโตรเจนนะครับอันนี้คือสมดุลระบบนิเวศครับเขาบอกว่าจะส่งผลกระทบใดนะครับแน่นอนเลยครับนะจำนวนปลาและเต่านาจะคงเดิมเป็นไปไม่ได้นะครับนะผู้ผลิตจะมีจำนวนลดลงนะครับก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าปลากับเต่านาเนี่ยนะมันไปกินนะครับพืชใช่ไหมนะหรือผู้ผลิตดังนั้นเนี่ยในส่วนของปลากับเต่านาเนี่ยเมื่อมีจำนวนลดลงเนี่ยผู้ผลิตก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะถูกกินน้อยลงนั่นเองนะครับผู้ผลิตเนี่ยมันถูกกินน้อยลงนะครับผู้ล่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นถูกต้องครับก็คือความสัมพันธ์แบบ predation นะครับก็คือการกินนะครับการกินนะจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับการกินนะครับนะโดยผู้ล่านะครับการกินโดยผู้ล่าจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับการกินโดยผู้ล่าจะเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบข้อ3ครับสัตว์ชนิดอื่นที่กินปลานะครับจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่สัตว์ชนิดอื่นนะครับไม่ใช่สัตว์ชนิดอื่นนะครับมันเกิดจากเต่าญี่ปุ่นนะมันเกิดจากเต่าญี่ปุ่นนะครับที่เป็น invasive alien species หรือนะครับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแบบรุกรานนั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับนะนอกจากเต่าญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูให้ตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะตัวหอยเชอรี่ปลาช็อกเกอร์นะครับหอยเชอรี่นะครับปลาช็อกเกอร์นะครับหอยเชอรี่ปลาช็อกเกอร์อย่างนี้ก็เป็นนะครับสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแบบลูกลานนะครับถ้าพูดถึงพืชนะก็จะมีผักตบชวานะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับผักตบชวาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแน่นอนนะครับนะดั้งเดิมของเขาเนี่ยแล้วก็ไมยลาบยักษ์นะครับไมยลาบยักษ์นะผักตบชวาไมยลาบยักษ์เป็นพืชนะครับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแบบรุกรานครับนักเรียนต่อมาครับข้อที่32ครับเด็กชายธีรเดชนะครับต้องการทดลองสารละลายนะครับตัวทำละลายแตกต่างกันนะครับโดยใช้น้ำกับแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจะเป็นตัวทำละลายแบบมีขั้วโพล่านะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการสกัดสีนะสกัดสีนะครับนะชนิดมีขั้วนะครับส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นสารละลายนะครับนะตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วนะครับนอนโพล่าอันนี้จะสกัดนะครับสกัดกลิ่นนะครับเพราะกลิ่นเนี่ยจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะน้ำมันหอมระเหยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของคำตอบข้อนี้นะครับก็ถามเรื่องตัวแปรเฉยๆครับนักเรียนตัวแปรต้นนะครับก็คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับต่างกันนะครับนะที่สนใจอ่ะนะครับนะต่างกันนะสนใจศึกษาสนใจนะครับศึกษาส่วนตัวแปรตามก็คือผลการศึกษานะครับผลการศึกษาจากนะตัวแปรต้นตัวแปรต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวแปรต้นแตกต่างตัวแปรตามอาจจะแตกต่างหรือเหมือนก็ได้อาจต่างหรือเหมือนก็ได้นะครับแต่ตัวแปรต้นต้องต่างเสมอนะครับต้องต่างเสมอระมัดระวังดีๆนะครับตัวแปรตามอาจจะต่างหรือเหมือนอาจต่างหรือเหมือนก็ได้นะครับนะแต่ถ้าตัวแปรต้นเนี่ยต้องแตกต่างกันเสมอเพราะฉะนั้นครับตัวแปรต้นนะครับก็คือชนิดของตัวทำละลายนะครับนะส่วนตัวแปรตามก็คือความสามารถในการละลายนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบข้อ4ครับนะชนิดนะครับชนิดนะครับกับความสามารถในการละลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่นะโจทย์นะครับตั้งเป็นการทดลองนี้ขึ้นมาครับนะเขาบอกว่าถูกต้องที่สุดนะครับนักเรียนนะเน้นย้ำนะตัวแปรต้องแปรค่าได้นะครับใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมตอบน้ำและแอลกอฮอล์ไม่ถูกอ่ะเพ
เพราะน้ำและแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการระบุชัดเจนแล้วนะครับระบุชัดเจนแล้วนะครับเป็นการระบุชัดเจนแล้วแต่คำว่าตัวแปรหมายถึงนะครับต้องแปลค่าได้ต้องแปลค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชนิดแปลค่าได้ความสามารถในการละลายแปลค่าได้นะครับแปลค่าได้นะครับลักษณะที่แตกต่างกันลักษณะต่างกันนะครับเราจึงเรียกว่าตัวแปรนะครับหรือ variable นะครับ variable นั่นเองโอเคนะครับต่อมาครับ33การสับหรือบดให้มีขนาดเล็กนะครับส่งผลต่อการย่อยอย่างไรนะครับเป็นการย่อยเชิงกลใช่ไหมครับหรือเราเรียกว่า mechanical digestion mechanical นะครับ digestion นะครับ mechanical digestion หรือการย่อยเชิงกลที่ทำให้ขนาดเล็กลงนะครับเมื่อขนาดเล็กลงพื้นที่ผิวสัมผัสมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับดูจากภาพนี้ก็ได้นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูนะครับว่านะใน2ภาพนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือนะครับปริมาตรเท่ากันปริมาตรนะครับเท่ากันนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ผิวนะครับมากกว่านะพื้นที่ผิวมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยขนาดใหญ่เห็นไหมครับขนาดใหญ่แต่อันนี้เนี่ยขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนะขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ผิวมากกว่านะครับจึงทำให้นะครับอัตราการย่อยเนี่ยเร็วกว่าอัตราย่อยนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองต้องเน้นย้ำนะครับว่าน้ำย่อยตัวนี้เนี่ยก็คือเอนไซม์นะครับบวกกับน้ำนะเอนไซม์บวกกับน้ำโดยเอนไซม์เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ใช่ตัวสลายพันธะนะครับตัวเร่งนะครับให้เร็วขึ้นนะครับตัวเร่งให้เร็วขึ้นโดยมันจะไปลดนะครับพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาลงนะครับด้วยนี้นะครับนักเรียนพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากราฟสูงเนี่ยก็คือไม่มีเอนไซม์นะครับแต่ถ้าเกิดกราฟเนี่ยนะครับนะมียอดลดลงเนี่ยก็คือกราฟนี้มีเอนไซม์นะครับเมื่อมีเอนไซม์ปุ๊บนะปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าความต้องการพลังงานน้อยที่สุดของการเกิดปฏิกิริยามันจะลดลงครับหรือค่า EA นะครับมันลดลงส่วนน้ำครับจะเป็นตัวสลายพันธะเคมีในอาหารตัวสลายพันธะนะครับเคมีในอาหารนะครับให้ได้เป็นสารอาหารนะครับนะเป็นการย่อยเชิงเคมีนะครับเป็นการย่อยเชิงเคมีนะครับเอนไซม์อ่ะนะแต่ถ้าเกิดนะการบดการเคี้ยวนะครับการแตกตัวของไขมันด้วยน้ำดีอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นการย่อยเชิงกลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสลายพันธะเคมีในอาหารได้เป็นสารอาหารตรงนี้เนี่ยเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าไฮโดไลซิสนะครับดังนั้นเอนไซม์ในการย่อยอาหารจะต้องมีน้ำร่วมด้วยเสมอเราจะเรียกว่าน้ำย่อยนะครับแล้วเราเรียกเอนไซม์ที่ต้องการน้ำในการทำงานว่าไฮโดไลติกเอนไซม์ไฮโดไลติกนะครับเอนไซม์นะครับไฮโดไลติกเอนไซม์ก็คือเอนไซม์ในกระบวนการย่อยอาหารนั่นเองครับส่วนการกลืนการดูดซึมนะครับเนี่ยการดูดซึมไม่เกี่ยวนะครับการดูดซึมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสารอาหารนะครับแต่อันนี้เนี่ยแค่อาหารเล็กลงเพราะฉะนั้นยังดูดซึมไม่ได้นะครับยังดูดซึมไม่ได้โอเคนะครับอาหารก็คือฟู้ดนะครับสารอาหารก็คือนิวทรีนนะครับระมัดระวังให้ดีนะครับอาหารกับสารอาหารเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนต่อมาครับในส่วนของข้อ34รับประทานผักดิบนะครับกับน้ำพริกนะเทียบกับผักชนิดเดียวกันผ่านการต้มนะครับต้มนะเป็นเวลานานๆวิตามินใดจะแตกต่างกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้มนะครับจะเน้นในเรื่องของนะวิตามินละลายน้ำนะครับวิตามินที่มีนะครับสมบัติทางเคมีโพล่านะครับละลายน้ำสูญเสียมากนะครับสูญเสียมากนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียน A D E K นะครับ A D E K เนี่ยนะครับเป็นวิตามินละลายไขมันครับนะตัวนี้เนี่ยเป็นนะนอนโพล่านะครับนอนโพล่าละลายไขมันนอนโพล่าละลายไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินละลายไขมันเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติหนึ่งก็คือทนความร้อนได้สูงครับทนความร้อนนะครับได้สูงนะทนความร้อนสูงนะครับส่วนวิตามินละลายน้ำเนี่ยนะครับจะมีความเซนซิทีฟนะเซนซิทีฟนะครับต่อความร้อนนะต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยวิตามินที่เป็นคำตอบข้อนี้ก็คือวิตามินC นะครับความร้อนแล้วก็แสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อวิตามินซีมาทานเนี่ยนะครับซื้อวิตามินซีมาทานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บอยู่ในขวดสีชานะครับหรือในซองทึบแสงนะครับเพราะว่ามันเซนซิทีฟต่อความร้อนแล้วก็แสงนะแล้วมันละลายน้ำได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อละลายน้ำนะครับมันจะไม่มีการสะสมเป็นพิษในร่างกายสะสมเป็นพิษนะครับในร่างกายไม่มีนะครับนักเรียนกากบาทไม่มีนะมันจะไม่มีการสะสมเป็นพิษในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินมันก็จะถูกขับถ่ายออกเป็นปัสสาวะนะครับเป็นปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวิตามินละลายน้ำเนี่ยนะครับนะหาซื้อทานเองได้หาซื้อกินเองนะครับได้แต่ถ้าเป็นวิตามินนะครับละลายไขมันเนี่ยมันจะสะสมเป็นพิษครับสะสมเป็นพิษนะครับในร่างกายนะครับตามเนื้อเยื่อไขมันต่างๆของอวัยวะนะครับสะสมเป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้แพทย์นะครับสั่งนะเฉพาะเท่านั้นนะครับสั่งโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับนะถ้ารับมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับข้อ35นะครับนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับตรวจสอบสมมติฐานว่านะสารต่างชนิดกันความสามารถในการรับและคลายความร้อนไม่เท่ากันนะครับรับความร้อนนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิของวัตถุเนี่ยนะครับสารนะครับนะมีอุณหภูมิสารมีอุณหภูมินะสูงขึ้นนะครับสารมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับสิ่งแวดล้อมจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับนะรับและคลายความร้อนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการดูดและคลายความร้อนเนี่ยนะครับการดูดและคลายความร้อนเนี่ยนะน้ำประปาดินเหนียวดินทรายเศษไม้อ่ะเขาเลือกใช้นะครับนะอันนี้ก็คลายความร้อนก็จะตรงข้ามนะครับที่ครูไม่ได้เขียนเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงการผสมสารนะครับแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงว่าสารนั้นเนี่ยคายความร้อนออกมาเพราะเทอร์มิเตอร์นะครับที่เราวัดเนี่ยเราวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนะครับเราวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนะครับเราเรียกว่าถ้าผสมสารแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแสดงว่าการละลายนั้นเนี่ยเป็นแบบคายความร้อนแต่ถ้าเกิดผสมสารแล้วนะครับอุณหภูมิต่ำลงก็แสดงว่าการละลายนั้นเป็นการละลายแบบดูดความร้อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอร์มิเตอร์นะครับจะวัดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับของสิ่งแวดล้อมนะที่มีการดูดและการคายพลังงานออกมานั่นเองครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจนให้ความร้อนเพิ่มขึ้นถึง40องศาเซลเซียสนะครับนะให้ความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับจนถึง40องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับนะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับนะก็คือข้อสอบบอกว่าต้องจัดให้เหมือนกันแสดงว่าข้อสอบถามตัวแปรควบคุมครับตัวแปรมี3แบบนะครับนะการทดลองการทดลองนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนก็คือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองนะครับกับกลุ่มควบคุมนะครับกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมส่วนตัวแปรในการทดลองเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน3ประเภทนะครับตัวแปรในการทดลองจะมี3ประเภทนะครับก็คือตัวแปรต้นนะตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะครับในส่วนของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเนี่ยอธิบายไปแล้วนะครับในข้อสอบข้อนี้เ
เขาถามถึงตัวแปรควบคุมครับคือสิ่งที่ทำให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่สถานะของสารแน่นอนครับเพราะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าน้ำประปานะครับเป็นของเหลวใช่ไหมครับดินเหนียวดินทรายเศษไม้เป็นของแข็งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่สามารถควบคุมนะสถานะให้เหมือนกันได้นะครับเพราะน้ำประปาเนี่ยเป็นของเหลวนะครับส่วนนะดินเหนียวดินทรายเศษไม้อันนี้เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะจะควบคุมให้เหมือนกันไม่ได้ครับสิ่งที่ควบคุมให้เหมือนกันได้คือสถานที่ที่วางสารนะครับนะหรือสภาพแวดล้อมการทดลองสภาพแวดล้อมนะครับการทดลองนะต้องควบคุมให้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับระยะเวลาในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตัวนี้เป็นตัวแปรตามครับเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนอ่านดีๆเนี่ยเขาบอกว่าวัดจนกระทั่งถึง40องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูดคายความร้อนไม่เท่ากันการเพิ่มอุณหภูมิจะใช้เวลาต่างกันครับการเพิ่มอุณหภูมินะใช้เวลาต่างกันครับนักเรียนเมื่อใช้เวลาต่างกันนะในส่วนของระยะเวลานะครับเป็นตัวแปรตามหรือผลการทดลองนะครับผลการทดลองเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เหลือแค่ข้อ3นะครับภาชนะที่ใส่สารนะครับจะต้องเหมือนกันเพื่อไม่รบกวนการดูดและคายความร้อนของสารที่ใช้ในการทดลองนั่นเองครับต่อมาครับข้อที่36ถ้าเลือดมีปริมาณ CO2 มากออกซิเจนน้อยจะเกิดอาการอย่างไรคำตอบข้อนี้ก็คือหาวครับหาวเนี่ยนะครับเป็นการหายใจเข้าออกลึกกว่าปกติเข้าออกลึกกว่าปกตินะครับนักเรียนลึกกว่าปกตินะครับเพื่อที่จะนะขับถ่ายนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะในเลือดนะครับที่มีปริมาณมากออกในเลือดที่มีมากออกนั่นเองครับนะเราเรียกว่าหาวส่วนการไอการจามนะครับการสะอึกเนี่ยนะเราเรียกว่า reflex นะครับไอกับจามเนี่ยนะครับนักเรียนโยมาอย่างนี้นะครับเป็นนะ reflex นะครับหรือปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับนะการตอบสนองนะครับการตอบสนองนะทันทีทันใดนะครับทันทีทันใดนะครับของร่างกายนะครับโดยการไอและการจามเนี่ยจะเป็นการขับออกไม่ใช่ขับถ่ายนะครับนักเรียนขับออกสิ่งแปลกปลอมนะสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคเนี่ยออกจากร่างกายนะครับขับออกสิ่งแปลกปลอมนะครับจากร่างกายนะครับจากร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจครับทางเดินหายใจนะครับนะพวกฝุ่นละอองนะครับต่างๆนะก็จะมีการนะครับขับออกโดยการไอหรือการจามนั่นเองนะครับส่วนการสะอึกเนี่ยนะเกิดจากนะครับการทำงานไม่สัมพันธ์กันการทำงานไม่สัมพันธ์กันนะครับอันนี้โน้ตดีๆนะครับไม่สัมพันธ์กันนะระหว่างกล้ามเนื้อกระบังลมกับซี่โครงนะครับระหว่างกล้ามเนื้อกระบังลมนะครับไม่สัมพันธ์นะระหว่างกล้ามเนื้อกระบังลมกับซี่โครงนะครับกระบังลมนะกับซี่โครงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการสะอึกนี้เนี่ยนะครับจะแก้ได้โดยการหยุดหายใจชั่วขณะหยุดหายใจชั่วขณะนะครับหยุดหายใจชั่วขณะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยการดื่มน้ำนะการดื่มน้ำนะครับการดื่มน้ำต่อเนื่องเนี่ยนะจะช่วยแก้สะอึกได้เพราะว่าการดื่มน้ำต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้หยุดหายใจชั่วขณะนะครับกล้ามเนื้อนะขอโทษทีครับตรงนี้ตัดตกคำว่าเนื้อไปนะครับกล้ามเนื้อกระบังลมกับซี่โครงก็จะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของอาการสะอึกครับนักเรียนต่อมาครับข้อที่37นะการนำของเหลวมาทดสอบนะครับได้ผลดังตารางครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย copper sulfate กับ sodium hydroxide นะครับ copper sulfate นะครับ CuSO4 กับ sodium hydroxide ที่เป็นเบสเนี่ย
นะครับผสมกันเราเรียกว่าไบยูเรตนะครับไบยูเรตไบยูเรตเนี่ยเป็นการทดสอบนะครับนะโปรตีนครับโปรตีนเทสนะครับโปรตีนเทสนะครับโปรตีนเทสโดย copper sulfate หรือ violet เนี่ยจะเป็นสารละลายสีฟ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตะกอนสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับแสดงว่ามีโปรตีนนะครับแสดงว่ามีโปรตีน benedict นะครับนะ benedict เนี่ยจะเป็นสารละลายสีฟ้า copper sulfate เหมือนกันครับ copper sulfate สีฟ้านะครับทำปฏิกิริยากับ reducing sugar นะครับ reducing sugar นะครับต้องเน้นย้ำว่า reducing นะหรือน้ำตาล reduce นะครับที่ไม่ใช่ sucrose หรือน้ำตาลทรายไม่ใช่ sucrose หรือน้ำตาลทรายนะครับไม่ใช่ sucrose น้ำตาลทรายนะครับนะน้ำตาลอื่นๆเนี่ยทำปฏิกิริยาได้นะครับก็จะได้เป็น copper นะอันนี้ copper two sulfate นะครับนักเรียน copper two sulfate นะครับจะกลายเป็น copper one oxideนะครับ copper 1 oxide นะครับ copper 2 sulfate เป็น copper 1 oxide ซึ่งเป็นตะกอนสีส้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้ำตาลอยู่นะครับมีน้ำตาลอยู่นะมีโปรตีนอยู่มีน้ำตาลอยู่นะครับและไอโอดีนจะเป็นการทดสอบแป้งครับแป้งนะครับจะได้เป็นสีน้ำเงินนะเข้มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็แปลว่าไม่มีแป้งครับนะไม่มีแป้งดังนั้นเนี่ยนักเรียนตัดแป้งทิ้งได้เลยครับนะเขาบอกว่าครอบคลุมที่สุดคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตตัวนี้เนี่ยก็คือแป้งบวกน้ำตาลครับแป้งบวกกับน้ำตาลนะครับและน้ำตาลทรายตัดทิ้งใช่ไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตตัวนี้เนี่ยแป้งตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะเอาเหมารวมเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดไม่ได้ครับดังนั้นโปรตีนกับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับเพราะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดเป็น reducing เป็น reducing นะครับส่วนน้ำตาลทรายเนี่ยซูโครสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ครับไดแซคไคลนะครับคู่ไดแซคไดแซคไคลนะครับไดแซคไคลที่เกิดจากกลูโคสบวกกับฟรุกโตสนะครับกลูโคสบวกฟรุกโตสนะครับส่วนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลูโคสไม่ว่าจะเป็นฟรุกโตสนะครับนะหรือกาแลคโตสสามารถทดสอบเบเนดิกต์แล้วได้ตะกอนสีส้มนะครับนะทั้งหมดนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ครอบคลุมที่สุดคือข้อ4ครับนะไม่เอาน้ำตาลทรายนะครับนักเรียนไม่เอาน้ำตาลทรายที่เป็นซูโครสนะเพราะว่าตัวของซูโครสเนี่ยเป็น non reducing เป็น non reducing ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์โดยตรงได้นะครับจะต้องเอาไปนะบวกกับกรดนะครับเพื่อแยกนะให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวถึงจะทดสอบเบเนดิกต์ได้ครับนะเน้นย้ำนะครับโมเลกุลเดี่ยวนะครับจึงจะทดสอบเบเนดิกต์ได้นะครับต่อมาครับข้อที่38นะครับการทดสอบหาแป้งนะครับตำแหน่งที่ปิดกระดาษนะของใบไม้ที่อยู่บนต้นเดียวกันนะครับและเห็นไหมต้นเดียวกันอันนี้เป็นตัวแปรควบคุมเป็นตัวแปรควบคุมแน่นอนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปิดกระดาษนะครับกระดาษดำกระดาษสากระดาษแก้วใสกระดาษแก้วใสก็จะนะครับนะโปร่งใสโปร่งใสกระดาษสาจะโปร่งแสงนะครับกระดาษสาจะโปร่งแสงนะครับคำว่าโปร่งใสกับโปร่งแสงเนี่ยคงทราบอ่ะเนาะถ้าโปร่งใสก็คือแสง 100% นะครับแสง 100% นะครับโปร่งแสงเนี่ยก็คือแสงบ้างแสงบ้างนะครับแสงผ่านได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษดำเนี่ยจะทึบนะครับจะไม่มีแสงผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรต้นของข้อนี้นะครับตัวแปรต้นของข้อนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างกันแตกต่างกันนะครับก็คือชนิดของกระดาษนั่นเองครับตอบข้อ3นะครับนะระยะเวลาให้แสงเป็นตัวแปรควบคุมนะครับต้องเหมือนกันปริมาณแป้งนะครับเป็นตัวแปรตามหรือผลการทดลองนะครับนะโดยการทดสอบกับไอโอดีนนะครับดังนั้นเนี่ย
เมื่อแสงแตกต่างกันนะครับนะแสงต่างอ่ะโฟโตโฟโตซินเนี่ยมันก็จะต่างกันเมื่อโฟโตซินต่างกันก็จะทำให้แป้งนะครับต่างกันนั่นเองครับนะเพราะว่าเวลาเกิดกระบวนการโฟโตซินเนี่ยก็คือการสร้างน้ำตาลนะครับสร้างน้ำตาลแล้วมันจะเอาไปสะสมนะครับเป็นแป้งนะที่ใบนะครับเราจึงตรวจโดยการใช้ไอโอดีนเทสส่วนตำแหน่งของใบเนี่ยนะครับตำแหน่งของใบตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเหมือนกันนะครับมันต้องเหมือนครับก็คือกระดาษที่แปะนะครับบนตำแหน่งของใบจะต้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแปะกลางใบเหมือนกันกลางใบกลางใบเหมือนกันนะครับเลือกใบที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับนะบนกิ่งเดียวกันนะครับของต้นเดียวกันอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับต่อมาครับข้อที่39นะครับสายพันธุ์ของหอยป่าชายเลนนะครับหนาแน่นของต้นไม้แตกต่างกันนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก็คือความหนาแน่นตรงนี้มันลดลงเมื่อมันลดลงปุ๊บเนี่ยนะครับสายพันธุ์ของหอยเนี่ยจะพบแตกต่างกันแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับ A พบเหมือนกันหมดแสดงว่า A เนี่ยนะเป็นสายพันธุ์หอยที่ปรับตัวดีนะครับทนมากทนสภาพแวดล้อมนะครับที่เปลี่ยนแปลงได้มากนะครับปรับตัวดีครับแต่สิ่งที่หายไปเลยคืออะไรครับ B ครับเพราะนั้น B เนี่ยปรับตัวน้อยสุดปรับตัวได้น้อยที่สุดครับนะเพราะว่ามันหายไปเลยหายไปนะครับทันทีครับหายไปทันทีที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงหายไปทันทีที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าความหนาแน่นของต้นไม้ลดลงอันดับแรกเห็นไหมครับหายไปทันทีที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับคือ B นั่นเองครับจะมีความเซนซิทีฟมากที่สุดนะครับเซนซิทีฟมากที่สุดนะครับก็คือปรับตัวได้น้อยที่สุดนะครับปรับตัวได้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะผลกระทบมากสุดนั่นเองครับนะกระทบมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของ C เนี่ยเห็นไหมครับ C ยังอยู่ได้นะ D ยังสามารถกลับมาได้นะครับเมื่อมีการลดลงถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ B เนี่ยหายไปทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและไม่มีการกลับมาอีกครับกลับมาไม่มีอีกแล้วนะครับนะหายไปเลยต่อมาครับข้อที่40ครับแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครับถ้าหมายเลข1และ4เป็นโรคทรัสซีเมียครับทรัสซีเมียคือโรคเลือดจางนะเลือดจางนะครับนักเรียนเลือดจางนะครับพันธุกรรมนะเลือดจางพันธุกรรมนะครับที่เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายนะครับ autosomal recessive นะครับครูให้เป็นสัญลักษณ์ A เล็กก็แล้วกันนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย1กับ4ครับนี่ครับนะ1กับ4เห็นไหมครับ1กับ4เนี่ยถ้าเป็นทาลัสซีเมียนะครับนะจะต้องเป็นอะไรครับปึ๊บนี่มั้ยยีนด้อยทาลัสซีเมียเนาะเพราะนั้นจะเป็นวงกลมเห็นไหมครับอย่างนี้นะหรือเอาง่ายๆอ่ะนะครับตรงนี้เป็น A เล็กตรงนี้เป็น A ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น A เล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็น A ใหญ่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น A เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยจะต้องเป็นทึบอันนึงกลมอันนึงใช่มั้ยครับ A ใหญ่ A เล็กนะส่งมาจากพ่อและส่งมาจากแม่แต่งงานปุ๊บนะครับตรงนี้มีสีขาวใช่มั้ยครับตรงนี้ก็สีขาวเนาะนะครับแต่ตรงนี้เป็น A เล็กเขาบอกว่าหมายเลข2จะเป็นทาลัสซีเมียหรือไม่นี่ครับหมายเลข2คนนี้ก็ต้องตอบว่าไม่เป็นใช่ป่ะและเป็นพันทางครับนะ A ใหญ่ A เล็กหรือนะครับ heterozygous พาหะพันทาง heterozygous พาหะพันทางนะครับพาหะพันทางนั่นเองครับนักเรียนนะ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยครับหมายเลข2นะครับโอเคเนาะนะส่วน3 5 6นะครับ3 5 6เป็นอะไรได้บ้าง3 5 6นะครับก็อาจจะเป็นได้ทั้ง
เป็นโรคและปกตินะครับถ้าเกิดนักเรียนเอาตรงนี้มาครอสกันดีๆนะครับเอาตรงนี้มาครอสกันดีๆก็คือ A ใหญ่ A เล็กกับ A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่2 A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติก็จะ3ส่วน4นะครับแล้วก็นะเป็นโรค1ส่วน4นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมายเลข3หมายเลข5และหมายเลข6เนี่ยนะครับนะอาจจะปกติหรือเป็นโรคก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่จะปกติเพราะโอกาสปกติมีมากกว่านั่นเองครับโอเคเนาะต่อมาครับข้อที่41ม้าและลานะครับมีโครโมโซม64แท่งและ44แท่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือโครโมโซมนะครับร่างกายนะครับโซมาติกเซลล์โทษทีครับไม่ใช่โครโมโซมร่างกายโครโมโซมเซลล์ร่างกายนะครับโซมาติกเซลนะครับคือเซลล์ร่างกายหรือ 2N นะครับ diploid นะโครโมโซมของเซลล์ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม้านะครับม้า 2N เท่ากับ64นะครับลานะ 2N เท่ากับ44นะครับอันนี้คือเซลล์ร่างกายนะเซลล์ร่างกายนะเขาบอกว่าผสมพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผสมพันธุ์เนี่ยก็ต้องสร้างเซ็กเซลใช่ไหมนักเรียนสร้างเซ็กเซลเพราะฉะนั้น N เดียวจะเหลือ32นะครับอันนี้สร้างเซ็กเซล N เดียวจะเหลือ22นะครับปฏิสนธิกันก็จะกลายเป็น 2N เท่ากับ54คำตอบก็จะกลายเป็นข้อ2นั่นเองครับนะจะกลายเป็นข้อ2นะครับเขาบอกว่าโครโมโซมของเซลล์ร่างกายนะครับก็คือ 2N เท่ากับ54จากการนะครับปฏิสนธินะครับตรงนี้ก็คือ fertilization นะครับซึ่งม้าบวกลาก็จะเป็นล่อล่อเป็นหมันนะครับเป็นหมันเนื่องจากว่าม้ากับลาเป็นคนละสปีชีคนละสปีชีนักเรียนจดตรงนี้ดีๆนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นคนละสปีชีก็คือผสมพันธุ์กันไม่ได้หรือผสมได้ลูกผิดปกติผสมพันธุ์กันไม่ได้หรือผสมได้ลูกผิดปกติดังนั้นล่อจึงเป็นหมันนั่นเองครับเพราะเป็นคนละสปีชีนะครับต่อมาครับข้อที่42แผนภาพสายใยอาหารนะครับของสิ่งมีชีวิต4ชนิดนะครับถ้าปลามีจำนวนลดลงมากปลานะครับมีจำนวนลดลงมากเหตุการณ์ใดจะเกิดน้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นเมื่อปลาลดลงมากสาหร่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะครับนะกุ้งต้องลดลงครับเพราะว่าเหยี่ยวเนี่ยจะไปกินกุ้งนะเหยี่ยวกินกุ้งนะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเหยี่ยวกินกุ้งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดน้อยที่สุดนะครับจำนวนเหยี่ยวลดลงอาจเป็นไปได้เพราะว่าอาหารลดลงอาหารมันลดลงใช่ไหมครับเหยี่ยวกินกุ้งมากขึ้นนะครับถูกต้องนะครับนะกุ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นโอ้เสร็จเลยครับยังไงกุ้งต้องลดลงครับนะแล้วก็สาหร่ายมีจำนวนเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะสาหร่ายมีจำนวนลดลงนะครับสาหร่ายมีจำนวนลดลงแต่อันนี้สาหร่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับสาหร่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนักเรียนเห็นอะไรไหมครับกุ้งก็ถูกปลากินนะครับกุ้งก็ถูกปลากินโอเคโอเครู้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้นะกุ้งก็ถูกปลากินนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อปลาลดลงเนี่ยนะครับกุ้งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับนะอย่างนี้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 ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนะอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับได้ด้วยเพื่อนะครับปลาเนี่ยมันกินนะน้อยลงนะครับกุ้งก็อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้นะครับเมื่อกุ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะตัวของสาหร่ายจะมีจำนวนลดลงอันนี้ก็ได้นี่เนาะใช่ไหมกุ้งเพิ่มขึ้นสาหร่ายก็จะลดนะครับเหยี่ยวกินกุ้งมากขึ้นนะครับอันนี้ถูกเหยี่ยวลดลงนะครับเหยี่ยวลดลงอันนี้ก็ถูกนะเพราะว่าอาหารมันน้อยลงอ่ะนะครับลดลงมากลดลงมากนะครับกุ้งเพิ่มสาหร่ายลดนะครับอ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วสาหร่ายมันต้องเพิ่ม
สาหร่ายมันต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็เพราะว่านะครับไม่มีปลากินสาหร่ายปลาไม่กินแล้วใช่ไหมปลากินลดลงปลากินลดลงเมื่อปลากินลดลงนะครับเมื่อปลากินลดลงนะจำนวนสาหร่ายมันต้องเพิ่มขึ้นครับกุ้งปลากินลดลงปลากินลดลงกุ้งเพิ่มขึ้นถูกอันนี้ถูกนะครับปลากินลดลงสาหร่ายจะลดลงอันนี้ผิดอันนี้ผิดแน่ๆนะครับนะโอเครู้แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ถ้าให้ชัดที่สุดก็คือข้อ4ครับข้อ4นะครับเข้าใจตรงนี้เนาะนะอันนี้ก็เรียกว่าผลโดยตรงผลโดยตรงจากการที่ปลาเนี่ยนะครับมันกินลดลงนะครับขอโทษทีครับเดี๋ยวครูขอแก้ตรงนี้หน่อยนะเมื่อปลากินลดลงนะครับเมื่อปลากินลดลงเนี่ยจำนวนสาหร่ายมันต้องเพิ่มขึ้นโดยตรงครับเพราะจำนวนกุ้งมันเพิ่มขึ้นโดยตรงจากการที่ปลากินลดลงนะครับโอเคนะผลโดยตรงต่อมาครับ43เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดนะครับนะเป็นไปตามกฎ 10% ครับเพราะฉะนั้นกฎ 10% จะเป็นพีระมิดนะครับเป็นพีระมิดนะครับแบบนี้นะเป็นพีระมิดแบบฐานกว้างยอดแหลมเสมอนะครับฐานกว้างนะยอดแหลมนะครับยอดแหลมนะเสมอนะครับฐานกว้างยอดแหลมเสมอนะครับโดยยอดเนี่ยนะจะเป็น highest consumer นะครับส่วนฐานเนี่ยเป็น producerนะครับมี highest consumer มี producer เพราะฉะนั้นเนี่ยตามลำดับการกินเนี่ยสมมุติว่าเริ่มจาก 1,000 นะครับลำดับที่2ก็จะเป็น100เป็น10เป็น1นะครับไปเรื่อยๆนะครับนะถ่ายทอด 10% ถ่ายทอด 10% สูญเสีย 90% นะครับถ่ายทอด 10% นะครับสูญเสียนะสูญเสีย 90% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความร้อนหรือฮีทที่เกิดจากเมตาบอลิซึมนะครับนะแล้วก็คืนกลับนะครับไปยังสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศดังนั้นเนี่ยข้าวเปลือกนะครับ 2,500 พลังงานที่เก็บได้ก็คือคิด 10% ใช่ไหมครับตอบ250เมล็ดนะครับก็คือตัดศูนย์ออก1ตัวนั่นเองนะครับตัดศูนย์ออก1ตัวนะครับเขาบอกว่าสร้างเนื้อเยื่อก็คือเก็บไว้ภายในเพียง 10% ศูนย์เสียคือ90ถ่ายทอดคือ10นะครับอันนี้คือพีระมิดนะถ่ายทอดพลังงานจะเป็นแบบฐานกว้างยอดแหลมเสมอตรงข้ามครับกับพีระมิดสะสมสารพิษนะครับพีระมิดสะสมสารพิษเราเรียกว่า biomagnification นะครับ biomagnification หรือพีระมิดสะสมสารพิษนี้เนี่ยจะเป็นแบบฐานแคบนะครับยอดกว้างเสมอนะครับนะก็คือยิ่งกินนะในส่วนของห่วงโซ่อาหารสารพิษจะยิ่งสะสมมากขึ้นครับจะตรงข้ามกันเลยครับนักเรียนกับพลังงาน44ครับนะ A ใหญ่แทนยีนเด่นผิวปกติ A เล็กยีนด้อยผิวเผือกชัดเจนเลยครับเป็น autosomal recessive นะครับ autosomal recessive นะครับหรือยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสของผู้ชายกับผู้หญิงจะเป็นโรคได้เท่ากันนะครับสามีภรรยานะครับนะจะมียีนคู่ใดที่ทำให้พวกเขาเนี่ยโอกาสแสดงผิวเผือก 50% นะครับก็คือเป็น A เล็กนะครับนะในลูกเนี่ย 50% นะครับหรือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถที่จะระบุไปได้เลยว่าเป็นข้อ3ครับถ้านักเรียนจับมาคลอสกันจับมาคลอสกันนะครับนักเรียนกระจายนะครับกระจายปกติเลยนะกระจายปกตินะก็จะกลายเป็น A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก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 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น1ต่อ1นะครับปกติต่อผิวเผือกนะครับ1ต่อ1นะครับ
หรือ 50% กับ 50% ตามที่โจทย์ระบุไว้นั่นเองครับนะตามที่โจทย์ระบุไว้นั่นเองต่อมาครับนะอย่าลืมนะว่าถ้าโจทย์ระบุเพศนะครับถ้าโจทย์ระบุเพศลูกนะครับระบุเพศลูกด้วยนะครับให้คูณ1ส่วน2นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะครับให้คูณ1ส่วน2ด้วยนะครับในการหาโอกาสความน่าจะเป็นนั้นเช่นจงหาโอกาสที่ลูกนะครับจะเป็นเพศชายผิวเผือกนักเรียนก็คูณ1ส่วน2เข้าไปด้วยนะครับหรือลูกเป็นเพศหญิงผิวปกตินะครับนักเรียนก็ต้องคูณ1ส่วน2ไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่อันนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้ระบุเพศลูกนะครับโจทย์เขาบอกแค่ว่าผิวเผือก 50% เท่านั้นเองต่อมาครับข้อ45จากสายใยนี้นะครับน่าจะเป็นมนุษย์มากที่สุดมนุษย์เนี่ยเป็น highest consumer นะครับเป็น highest consumer นะครับผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะครับนะ omnivore นะครับนะกินพืชแล้วก็สัตว์นะครับกินพืชแล้วก็สัตว์นะครับกินพืชแล้วก็สัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าสัญลักษณ์ไหนเป็นพืชนะครับ A เนี่ยเป็น producer เห็นไหมครับ A เป็น producer นะครับเสร็จแล้วเห็น F นะครับ F เนี่ยนะก็จะมีลักษณะนะครับสำคัญอย่างหนึ่งนะ F ก็จะมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือนะครับไม่กินพืชเห็นไหมไม่กินพืชเลยนะครับแต่ฟังคุณดีๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น producer เสมอนะครับอาจจะเป็นนะส่วนของ herbivore ก็ได้เริ่มต้นอาจจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ก็ได้แต่ถ้ามีแสงเข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไงก็เป็นพืชถ้ามีแสงเข้ามานะครับยังไงต้องเป็นพืชแน่นอนแต่ถ้าไม่มีแสงเข้ามานะครับอาจจะเป็นพืชก็ได้นะครับเนาะถ้ามันไม่มีแสงเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นสัตว์สิเนาะมันจะเป็นพืชได้ยังไงล่ะจริงป่ะนะครับถ้าไม่มีแสงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่พืชนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของสายใยอาหารไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากพืชเสมอนะครับนักเรียนดูว่ามันมีแสงหรือไม่มีแสงเข้านะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะตรงนี้มันน่าจะเป็น herbivore นะครับดังนั้นเราต้องไปดูที่ highest consumer นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันดูที่ highest consumer ปุ๊บเนี่ยนะครับทุกลูกศรจะวิ่งเข้าไปที่ F นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงตอบข้อ4ครับhighest consumer นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่ามนุษย์กินพืชนะครับหรือสัตว์ก็ต้องตอบว่ากินทั้งพืชและสัตว์นะครับเป็น omnivore นะครับและ A ไม่ใช่ producer เพราะมันไม่มีแสงวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่มีแสงวิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะเป็น producer ไม่ได้นะครับแสดงว่ามันน่าจะเริ่มต้นจาก herbivore นะครับนะหรือ carnivore นะครับอย่างนี้ด้วยกันนะมันน่าจะเริ่มต้นจาก consumerครูใช้คำว่า consumer ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าระบุเป็น herbivore หรือ carnivore เนี่ยนักเรียนจะงงนะครับเป็น consumer นะครับเริ่มต้นจาก consumer นะครับนะแสดงว่าห่วงโซ่สายใยเนี้ยนะครับจะต้องดูที่ highest consumer ครับจึงจะเป็นมนุษย์นะครับได้มากที่สุดนั่นเองเพราะว่ามนุษย์ไม่มีใครกินต่อแล้วถูกไหมครับข้อ46